คลิปนี้ผมจะนำร้านที่ชื่อว่าโอเคเป็ดตุ๋นนะครับมีคนแนะนำว่าอร่อยและผมก็มาชิมดูแล้วเมื่อวานนี้อร่อยจริงครับก็สั่งเป็นเกาเหลาเป็ดนะน้ำซุปจะอร่อยมากเลยครับร้านนี้ครับอยู่ข้างๆกับไม่ไกลจากไอ้นี่ครับไม่ไกลจากห้างคุณเซนอะไรซุนเฮงนะครับโอเคเป็ดตุ๋นเนี่ยเขาจะมีเครื่องในมีอะไรด้วยเดี๋ยวผมจะกินร้านนี้ครับตอนนี้นะครับแนะนำไปร้านเดียวกันเลยร้านที่อยู่ข้างๆคือร้านชื่อว่าข้าวมันไก่โอต๋องนะครับโอต๋องเมื่อวานนี้ผมก็กินแต่ไม่ได้กินข้าวมันไก่กินไก่ทอดก็อร่อยดีนะครับวันนี้จะกินข้าวมันไก่ด้วยนะครับแล้วก็แนะนำเป็นคลิปเดียวกันเลยแล้วกันครับว่าข้าวมันไก่ที่กินกับอันนี้ครับกินกับหมูโอเคเป็ดตุ๋นจะเป็นยังไงบ้างครับก็เชื่อสัจใจครับอย่ารอชิมครับครับเกาเหลาเป็ดตุ๋นพิเศษครับก็ห่อเครื่องในด้วยเพราะผมชอบกินเครื่องในเป็ดนะครับแล้วน้ำซุปก็จะอร่อยมากนี่ก็ลวกเส้นลวกถั่วงอกนะฮะนี่ครับใส่เครื่องในลงไปน้ำซุปน้ำซุปเป็ดเดี๋ยวไปชิมครับครับโอ้โหที่ผมกินเมื่อวานนี้อร่อยมากครับต้องกลับมากินอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ผมสั่งเป็นไก่เปล่าๆผสมเครื่องในครับ70บาทจานใหญ่ไม่จานไม่รู้ใหญ่หรือเปล่าครับแล้วก็สั่งข้าวเปล่าเป็นข้าวมันเปล่าข้าวมันไก่เปล่าๆอีกจานนึงนะครับเดี๋ยวไปกินร้านนู้นครับสั่งนี่ครับไก่ที่นี่เขาบอกว่าอร่อยจะนุ่มขนาดไหนรอดูครับมาแล้วครับก็ปรุงครับใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่พริกป่นไปหนึ่งช้อนแล้วนี่ก็ข้าวมันไก่ที่สั่งมาแล้วครับไก่พร้อมกับข้าวนะครับกินความน่ากินของเกาเหลานี่น้ำลายสอเลยครับชิมเกาเหลาก่อนแล้วกันครับจริงๆแล้วชิมไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้หิวจัดครับมาจากนู่นลาวไก่นุ่มมากเอ้ยเป็ดก็ไม่เหนียวเลยครับอร่อยครับไม่ได้กินข้าวนะกินชิมอย่างเดียวนี่ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวชิมข้าวมันไก่ก็หน่อยครับเป็นยังไงบ้างน้ำจิ้มเขาเนี่ยครับน่าทานจะอร่อยทอดตัวน้ำจิ้มเนี่ยครับอ
จนเกือบลืมกินนี่นะครับอร่อยทั้งคู่เลยครับนี่ก็ครบน้ำแกงน้ำซุปน้ำถ้ามันไก่สุดยอดมากไม่ผิดหวังนะครับโกโกป๋องนะหลังจากที่ตอนเช้านะครับมิสเตอร์โอเคก็ชอบไปเดินดูตลาดเดินเล่นออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะมากินร้านที่อร่อยๆที่เป็นอาหารเช้านะครับที่เขาแนะนำร้านโกต๋องกับร้านโอเคโอเคนี่เป็นโอเคแต่ตุ๋นโกต๋องนี่กำลังกายอยู่ติดกันครับอยู่ไม่ไกลจากซุนเฮงห้างสรรพสินค้าซุนเฮงติดกันเลยครับถามใครก็ได้ครับก็แนะนำครับของศรีสะเกษมาปุ๊บต้องกินร้านนี้